นาฬิกากับระยะทางทุกสั่งให้มันทำสวัสดีครับชาว FPS Thailand ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมีเมาส์แพดอีกตัวนึงนะครับผมจากค่าย CM Storm เป็นเมาส์แพดตัวล่าสุดชื่อว่า CM Storm Power RX นะครับผมซึ่งตัวแพ็กเกจเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเป็นกระบอกทรงสูงนะครับผมดูกันคร่าวๆนะครับทางด้านนอกก็จะบอกหลักๆเพียงแค่ว่าเป็น Surgical Strike Surface นะครับผมแล้วก็อีกด้านสีแดงเนี่ยจะเป็น Heavy Duty Gripนะครับที่เหลือก็จะเป็นแค่บอกไว้คร่าวๆครับว่าแบบเป็น superior tracking คือแบบสามารถที่จะใช้งานได้อย่างลื่นไหลประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็แบบกันน้ำนะครับมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็แผ่นที่เป็นตัวยึดของเขาเนี่ยก็คือเป็นแผ่นกันลื่นโดยเฉพาะนะครับสำหรับใครที่แบบไปที่ร้านแล้วเขาไม่ให้แกะแพ็กเกจเนี่ยตัวที่เป็นเชือกตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีให้ลองสัมผัสกันนะครับสีดำคือด้านที่เราใช้กับเมาส์นะครับผมสีแดงเนี่ยจะเป็นตัวกริปด้านล่างนะครับโอเคแพ็กเกจก็มีประมาณนี้เดี๋ยวดูตัวจริงกันนะครับนี่ครับแผ่นค่อนใหญ่เลยทีเดียวนะครับลองซูมดูโดยรวมดูก่อนนะครับผมก็ผมจะมาพูดถึงตัวเนื้อผ้าตัวเนื้อผิวสัมผัสของทางด้านสีดำเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น rubber cloth ก็คือเป็นผิวแบบผิวผ้าผสมยางนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูกันใกล้ๆอีกทีนึงนะครับผมสำหรับรายละเอียดของมันแผ่นรองเมาส์ตัวนี้เนี่ยที่เห็นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมีขนาด45x35 ซม.นะครับผมแล้วก็การดีไซน์ของเขาที่จะออกแบบมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางด้านบนก็จะมีเพิ่มเข้ามานิดนึงนะครับผมเป็นสำหรับโลโก้ CM Storm นั่นเองที่เหลือก็เป็นดำๆโล่งๆแล้วก็มีขวาล่างนะครับผมเป็นโลโก้ที่เขียนว่า Power RX นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูผิวสัมผัสใกล้ๆกันนะครับว่าไอ้ยางผสมผ้านี่เป็นยังไงนี่ครับเดี๋ยวลองให้กล้องซูมดูตามผิวครับผมใช้พยายามให้มันสะท้อนแสงคือถ้าให้นิยามเนี่ยน่าจะเป็นกึ่งคอนโทรลกึ่งสปีดเพราะว่ามันไม่เร็วปื๊ดแล้วก็ไม่ฝืดจนเกินไปนะครับเดี๋ยวลองรูปๆดูฟังเสียงดูนะครับจะสากนิดนึงถ้าใช้มือสัมผัสอ่ะมันจะสากแล้วก็ฝืดๆนิดนึงครับแต่ก็อย่างว่าครับแผ่นรองเมาส์เขาออกแบบมาสำหรับกลายที่ดีนะครับแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยจะเป็นแผ่นยางสีแดงแดงล้วนเช่นกันซึ่งหนึบค่อนข้างหนึบมากนะครับผมเวลาวางไว้บนโต๊ะเนี่ยก็หายห่วงเรื่องมันว่ามันจะลื่นหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาเมาส์มาสไลด์ให้ดูกันใกล้ๆนะครับซึ่งมันจะต่างจากมือรูปอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าแผ่นรองเมาส์เนี่ยไม่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นยางผสมกับผ้าเนี่ยแล้วมือรูปมันจะดูฝืดนะครับแต่ว่าพอเราเอาเมาส์มาใช้งานเนี่ยมันจะลื่นเลยนะครับแล้วก็เท่าที่ผมลองใช้งานดูเนี่ยลองใช้งานดูจริงเนี่ยเดี๋ยวลองซูมเข้ามานะครับใช้งานดูจริงๆแล้วเนี่ยจะเรียกได้ว่าลื่นแล้วก็ไปในทางสปีดเลยทีเดียวนี่ครับลองดูการลื่นของเมาส์นะครับเรียกได้ว่าไม่น้อยหน้าพวกแผ่นสปีดที่เป็นออกแบบมาในทางของสปีดโดยตรงแต่ว่าเวลามือเราสัมผัสเนี่ยมันจะมีความเหนืบอยู่นิดนึงซึ่งทำให้เราเนี่ยควบคุมเมาส์ได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็เรื่องที่เขาบอกว่าการลื่นเนี่ยก็หายห่วงครับขนาดเอามือดันจากด้านบนก็ยังไม่ขยับแล้วก็ต่อด้วยความที่เขาออกแบบมาในลักษณะของผ้าผสมกับยางแบบหรือว่า rubber cloth ตัวนี้นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบกินน้ำหรือว่าอะไรอยู่หน้าคอมนะครับผมเวลาน้ำหกใสก็หายห่วงเพราะว่าผิวแบบนี้เนี่ยเป็นผิวกันน้ำด้วยนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแผ่นรองตัวล่าสุดของทาง CM Storm ตัวนี้ก็ชื่อว่า Power RX เนี่ยสำหรับใครที่ชอบหรือว่าเห็นแล้วเฮ้ยเป็นผิวสัมผัสที่แบบ
รอคอยมานานแล้วหรือว่าเห็นแล้วชอบจริงๆเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านเกมมิ่งเกียร์ชั้นนำทั่วไปได้แล้วนะครับผมยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับความจริงคือฉันอยากบอกรักเธอและกันเธอทำให้โลก